สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับในไลฟ์อัปเดตสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์นะครับเป็น Toyota Vios 2008นะครับเดิมทีเป็นโคมจานฉายหน้ากว้างนะครับอย่างที่เคยแนะนำไปอย่างคราวคลิปที่แล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับติดตั้งเลนส์โปรเจคเตอร์ HID 4นิ้วเลนส์ยุโรปแท้นะครับโดยเลือกฝาและวงแหวนเป็นสไตล์ M5 นะครับใช้ไฟวงแหวนกลางวันนั่นเองนะครับเมื่อเราบิดสวิตช์กุญแจก็จะติดสว่างขึ้นมาเป็นเดย์ไทม์วงแหวนนั่นเองนะครับก็จะทำให้ปลอดภัยในยามขับขี่ตอนกลางวันนะครับกลางคืนก็ให้แสงไฟที่ส่องสว่างที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับมาดูงานนะครับว่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับไม่เคยได้สร้างกันข้ามคืนแบงคิงไลติงและชำนาญตัวจริงมันยืนนิ่งท่ามกลางแสงไฟในวงการทุกคนรู้ว่าพวกกูนี่คือใครผมชอบแต่งรถก็รถคือชีวิตผมรักตัวเองและก็รักคนใจเช็ดพ้นทางมันมืดมัวผมเอาสีน้อยมาติดไฮโดรเจนแม่งไม่ชัวร์ไม่อยากตายไม่รู้ตัวYeah, I'm a little bit back here. Who is this?